มประมุขประมาณรัตนหลวงกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวของเล่นนะครับภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าค่อนข้างป่วยแล้วก็สะอึกด้วยนะผมสะอึกมา3วันแล้วไอ้เหี้ยแม่งพยายามรอให้หายสะอึกก่อนแล้วค่อยรีวิวนะแม่งไม่หายสักทีนะก่อนรีวิวท่านที่สะอึกอย่างนั้นน่ะฉะนั้นปรับจังหวะที่ผมพูดปั๊มมันสะอึกอย่างเงี้ยหรือว่าขาดช่วงไปก็กราบขออภัยลูกค้าก่อนเลยนะฮะและที่ลูกค้าดิไอ้เหี้ยท่านผู้ชมจะมีรีวิวอะไรกันก็คือ Monster Hunter นะครับผม Capcom Buildingเอกมอนสเตอร์ฮันเตอร์แคปคอมพิวติ้งนะผมฉีกเลยมาเป็นอย่างนี้เลยนะส่งมาจากไอ้ไลน์แมนนะครับผมนี่อย่างนี้นี่เองนะครับผมยังไม่ได้แกะแล้วก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งกันเห็นอีกแล้วครับท่านถ้ามาต้องมาเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ด้วยใช่ไหมเพราะหนึ่งคือผมเล่นเกมนี้นะครับอย่างที่สองก็คือไอ้การที่ซื้อมาเป็นกล่องอย่างเงี้ยมันเริ่มหายากนะเพราะส่วนใหญ่เราเก็บเป็นตัวๆไปถูกไหมก็จะมีตัวแบบ250-350-450โกราคาตัว7-800ไม่ต้องซื้อหรอกเต็มที่มันอยู่ที่ประมาณ250-350ราวนี้นะครับก็คือซีรีส์นี้สวยไหมล่ะให้ดูหน้ากล่องก่อนนะครับแล้วก็ข้างกล่องเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตูดกล่องนี้กิ๊บๆเลยนะเดี๋ยวมาดูก็มีอะไรบ้างนะแต่ตัวหน้าคำมันนี้ก็คือในส่วนคนที่กินน้ำเต้กับเรจิน่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะฮะเอ๊ะของนี้สอนแกะอย่างถูกต้องนะคือแกะยังไงให้มันสามารถโชว์นี่โอเพ่นตรงนี้แล้วแกะเลยนะตึ๊บนะแม่ซื้อของมานี่แกะแบบไม่กะจะเก็บเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ผมก็ทิ้งนะสุดท้ายแล้วนะฮะผมแกะตรงนี้นานนิดเอาละพอได้ทำเปิดมาช่วงอย่างนี้นั่นเองนะฮะหน้ากล่องไปเป่าลูมูเลยนะด้านบนเป่าลูมูนะ6กล่อง6ตัวแล้วก็ไม่รู้มีตัวพิเศษนี่มีตัวพิเศษตรงนี้น่าจะเป็นเนกิตันเต้สีใสหรือสีทองผมไม่แน่ใจซีรีส์10นี่ผมไม่ได้หาข้อมูลแต่อยากได้นะครับมาเดี๋ยวมาไล่กันทีละตัวเลยนะครับมาเปิดมา6กล่องกล่องแรกเลยนะฮะตึ้มอย่างนี้นะแล้วละขออนุญาตงั้นหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังกล่องซ้ายขวาหน้าหลังลักษณะนี้นะครับทั้ง6กล่องจะเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะเอาละแกะเลยนะฮะแกะแบบไม่ใหญ่ดีด้วยนะไอ้เหี้ยไม่เก็บไว้อยู่แล้วนะเอาละตัวแรกจะเป็นอะไรช่างตัวแรกเป็นกบไฟนะฮะไอ้เหี้ยแต่ก็สวยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนะในกล่องมีอะไรมีหางของเนี่ยใช่แล้วเนี่ยเนกิตันเต้แล้วน่าจะเป็นตัวพิเศษนะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนจะต่อตัวสุดท้ายนะอ่ะมาแกะกบไฟกันก่อนนะครับปื้ดชกแป้งลืมอัดวิดีโอนี่เสียใจตายหาเลยเนี่ยโอ้เป็นชิ้นส่วนเดียวซึ่งมาตัวแค่นี้ก็ต้องเป็นชิ้นส่วนเดียวอยู่แล้วสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยรายละเอียดของ Capcom Building นี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะถอดจากเกมนะครับเพราะว่า Capcom เขาทำเองแล้วมีการไล่เฉดสีนะฮะก็ปิ๊งดีนะเอาละส่วนนี้ก็เป็นฐานเหมือนเดิมนะฮะชิ้นถัดต่อให้เห็นก่อนเลยนะเดี๋ยวนะจ้างเรียบร้อยนะฮะก็มีทั้ง2จุดนะฮะ2จุดปั๊มตรงนี้จิ๊กๆใส่ไปงี้อ่ะกดไฟจุด1ผ่านไปนะครับไม่ต้องใส่คลิปนี้จะเร็วเว้ยเหี้ยดูไปสะอึกไปกล่องที่2ไล่จากซ้ายไปขวานะครับผมแกะต่อเลยสภาพเหมือนกันเป๊ะนะฮะจะไม่ต้องเสียเวลาดูกล่องนานอย่างนี้นะเอาละนี่ไงได้ส่วนรู้สึกจะเป็นส่วนขาส่วนแขนของเนกิจนะฮะแล้วก็ตรงนี้เรจิน่าเรจิน่าอย่างสวยไอ้เหี้ยว้าวปิ๊งเลยอ่ะปิ๊งเลยบอกเลยอ่ะเนี่ยแค่นี้ก็สวยไอ้สัตว์หูดูปีกดิกับปีกพี่ซึ้งเดี๋ยวนะละเอียดดูดิอ่ะเดี๋ยวแกะเลยนะพูดมากเจ็บคอเดี๋ยวนะเอาหามีดมาแกะก่อนเดี๋ยวนะหยิบอันไหนเอาอันนั้นอันแรกเนี่ยเรื่องนี้ประจำตัวกูเลยนะเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยจืดชัวครับอุปกรณ์ดีหรือใช้ไปกว่าคือเอาตัวเรจิน่าก่อนนะแล้วก็ปีกฉีกงี้เลยทีเดียวนะปีกแล้วก็มีเสาตั้งนะฮะน่าจะใช้คำนะเพราะตัวนี้มันร่มบินนะแล้วก็ในส่วนตัวฐานนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวแล้วก็ขาเนี่ยไม่เหมือนกับพวกเลยทะเลาะที่ต้องมาต่อเองนะฮะอันนี้คือต่อแค่ปีกอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวลองต่อกันขอใหม่ไม่ต้องไม่มีกาวแล้วครับเฮ้ยสวยสุดมีหน้าเขาโก่งตัวนี้กันนะผมเห็นในกลุ่มนะโก่งราคากันสนั่นเลยนะตัวนี้แพงมากแล้วก็สมควรแล้วเพราะมันสวยมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวต่อรู้จุดตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จิ๊กเข้าไปอย่างนี้เอา
าล่ะเดี๋ยวนะสวยครับสวยหางปลาเชียวหางเป็นปลากระเบนตามสูตรเลยนะเดี๋ยวนะต่อให้มันแน่นตุ่มนะโอ้โหยี่ยี่ยปีกหมุดไอ้สัตว์เดี๋ยวนะงานละเอียดต้นใจเย็ดๆนะสภาพกูนี่ดูไม่ได้นะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมพยายามร้อยให้มันหายสะอึกแล้วแต่เข้าใจมั้ยของมันถึงมือแล้วกูก็อยากเห็นด้วยเปล่าวะรอมันตั้ง3วันแล้วไม่ยอมหายทีเอ้าจังแม่งมาทั้งสภาพเนี้ยทั้งป่วยทั้งสะอึกนี่แหละไอ้ห่าอ่ะเสร็จแล้วครับเลยจริงไอ้เหี้ยหลุดอีกแล้วแป๊บนึงเอาละได้แล้วครับผมนี่ให้เห็นมันจัดๆเลยอย่างติ๊งเลยฮะสวยครับรายละเอียดถอดจากเกมเลยบอกเลยจะหมุนเสาให้ดูเลยก็ได้อย่างนี้เลยสว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 ยโอ้ยิ่งข้างหลังยิ่งสวยเลยตัวนี้มันเท่แบบพญาหงสวยมากเลยที่หน้ามิหน้าราคาขายแต่ต่อตัวแย่ที่แพงผมว่าผมเข้าใจแล้วกล่องต่อมาคือกล่องที่3นะครับฮะก็แกะเหมือนเดิมครับทักนะฮะฉีกกับตามสเต็ปเขาหน่อยสิลองดูนะตัวที่3ก็เป็นอะไรนะเปาโลมูครับผมมาแล้วฮะชูการ์ไกเดอร์ของกูเฮ้ยเต็มตัวแล้วว่ะไม่มีส่วนผสมแยกแล้วก็จะได้ปีกของเนกิตันเต้ใสมาอย่างนี้นะฮะเปาโลมูซองเป็นอย่างนี้เลยนะครับฉีกเหมือนเดิมครับท่านไม่มีเก็บนะฮะมือหนึ่งก็มือหนึ่งเถอะวะนะฉีกมาปั๊บโอ้โหอ้วกตอนที่กำลังพองพ่นไปอย่างเงี้ยใครเล่นมอนฮันเวิร์นรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฐานให้2ตัวนะครับฐานหยักแล้วก็ฐานตั้งตัวนี้นะครับตั้งเลยไอเซต3นี่ดีไว้แม่งไม่ค่อยมีส่วนประกอบเยอะนะไอส่วนประกอบเซต7เนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินของหายทีนะไม่แปลกเอาละเดี๋ยวนะฐานเล็กฐานน้อยมาให้หมดนะครับเอาละสักครู่นะครับฉีกก่อนนะได้แล้วนะฮะอันนี้รู้สึกจะต่อไอ้เหี้ยเอาไปไหนแล้วฐานกูเนี่ยเอาอยู่นี่น่าต่ออย่างนี้นะฮะไอ้เหี้ยดูเดี๋ยวดูเปาลูมูชัดๆก่อนอย่างนี้เลยหน้าตาสวยนะฮะตรงเนี้ยรายละเอียดผมชอบตรงที่ว่าแม้กระทั่งฝ่าตีนเนี่ยเขาก็พิมพ์มาเล่นกันถูกต้องนะครับค่อนข้างชัดเจนข้างหลังเนี่ยเล็บน้อยๆน่ารักจ้ะนะครับแล้วก็ตัวหางเห็นอย่างเงี้ยเล่นครั้งแรกตายสนั่นบอกเลยพอเล่นไปพอเริ่มจับทางได้มันก็ง่ายแล้วนะมอนฮันที่เป็นอย่างเงี้ยแหละแนวแอคชั่นเทิร์นเบสนะก็ต้องฝึกเล่นหน่อยนะครับเอาละผมเห็นหลายคนมาเริ่มเล่นน้องก็ท้อนะไอ้เหี้ยพลาดยังไงวะเนี่ยใจเย็นๆนะครับมันต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าแรกๆก็ตายห่างเลยทุกคนตั้งง่ายดีอย่างงี้นะครับเปาลูมูนะตัวที่4ครับตัวที่4กล่องนี้แกะนะฮะตึ๊บกูว่าเดี๋ยวล็อตแน่นอนมีนะครับ2อ่ะได้ปีกที่4แล้วนะฮะนั่นไงนะครับเดียบลอสนะครับผมตัวนี้อันนี้ผมจะไม่แกะนะครับเพราะผมเคยซื้อมือ2มาแล้วนะฮะก็จะให้ตัวมือ2มาให้ดูนี้เลยผมเคยซื้อมาแล้วอันนี้ซ้ำนะครับอันนี้ซ้ำนะฮะอันนี้ผมให้ดูเหมือนกันก็ตัวเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับผมขอตั้งตัวนี้แล้วกันอันนี้เก็บไว้มันใหม่ๆนะครับก็ยังไม่แกะนะครับตัวต่อมา พูดถึงเดียบลอสรายละเอียดเหลือแดกครับสวยมากครับดูเก็บแม่งยันเม็ดผิวเลยทุกอย่างเนี่ยไอ้เนี่ยผมว่าการลงสีของเขาเนี่ยเก็บจริงๆแล้วนะคือเชียร์ไอ้ตัวเนี้ยแม่งอย่างสวยเลยเขาดูรอยเขามันเป็นรอยรันเขาเลยแม้กระทั่งตรงหางตรงหักง่ามดาบมันก็ยังสวยหลังปีกก็สวยรายละเอียดเก็บเนี๊ยบมากนะฮะกล่องที่ห้าในเกียร์นันเต้เธออยากเห็นใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เหี้ยน่าจะเลยทารอสโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบไอ้เหี้ยไอ้ตัวส่วนพิเศษมันนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีเว้ยเฮ้ยไอ้ตัวส่วนพิเศษที่มันต้องได้แถมกับในเกียร์นันเต้กว่าไอ้เหี้ยไม่มีนะอันนี้มาแค่นี้นะครับมาแค่นี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองแกะดูนะฮะ โอ้สภาพกูนี่แย่มากไอไปรีวิวไปเดียบลอสนะฮะแล้วลาเทียนนี่แหละนะลาเทียนในทะเลาะเรียกไปตัวผู้ตัวเมียเรียกไปนะไม่ใช่เดียบลอสนะแต่กูเรียกวนๆอยู่เท่านี้ลาเทียนในทะเลาะจำชื่อไม่ได้เลยครับนะน่าจะลาเทียนสีสวยอยู่แล้วลาเทียนไม่ต้องห่วงเลยนะครับลาเทียนของมอนฮันกับลาเทียนของมอนฮันเวิร์นกับมอนฮันในภาพ PS3 PS1 เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนตัวกันมันคล้ายๆกับทีเล็กกับอาจารย์นัทนั่นแหละคนตัวกันแต่ก็พอเ
พอร์ตพอร์ตมาแต่ภาคไอซ์บอลที่จะกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเก่าๆจะกลับมาเยอะมากผมก็รอดูแบบเซอร์ไพรส์นะไม่รู้จะมีตัวอะไรบ้างผมไม่ค่อยตามนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับอ๋อเขาแถมฐานของเนกิมาเข้าใจแล้วมันมีนี่ไงอันนี้ของตัวมันใช่ไหมอันนี้ฐานของเนกิเก็บไว้เดี๋ยวค่อยต่อกันโอ้โหเนกิเจอเปิดกล่องสุดท้ายเลยวะเพราะว่าซีรีส์เนี่ยแคปคอมเนี่ยสักสิบเนี่ยเด่นที่เนกิลันเต้บอกเลยนะเดี๋ยวนะแล้วก็ถันต่อให้มันลอยโอเคอ่ะให้ดูก่อนอันนี้นะครับไอ้เฮียใช้เวลาต่อยได้ไหมเนี่ยไม่น่านานเลยมากนี้น่าจะง่ายอยู่นะน่าจะได้นะครับเอาละเดี๋ยวนะต่อง่ายดีเพราะว่ามันปีกประกบปีกนะมันไม่น่าดุง่ายแต่ต้องต่อดีๆเพราะว่าไอ้รูตรงนี้แม่งเนี่ยจะหักเอาเนี่ยเห็นไหมต้องให้ตรงรูเป๊ะเลยอ่ะโอเคหมุนเอาแล้วก็ประกบเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันยากตรงเนี้ยครับสักครู่นะท่านใช้ระยะเวลาครับแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะซีรีส์เนี่ยไอ้ตัวพุทธกุลเลทารอสลาเทียนน่ะต้องต่อขายมันครับนั่นที่เปาลูมูเนี่ยมันต้องต่อขาอ่ะเฮ้ยอันนี้มันชิ้นเดียวกันวะอ้าวไอ้อ้ออย่าบอกนะว่าเขาเฮ้ยไอ้เฮียใช้ไม่กล้าดึงไว้สัตว์พังไหมเนี่ยเนี่ยมันต้องดึงอะเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมดึงอะนะจะพังไว้ไว้เฮียมันเหมือนชิ้นเดียวกันเลยอะมันเป็นเหมือนเนื้อชิ้นเดียวกันอะผมต้องต่อยังไงวะเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีรูเข้านะยังไงก็ต้องดึงมานะขอญาตดึงนะมันจะพังแล้วเนี่ยอู้ยาอู้ยแวบเลยมีรูให้กูนึกว่าดึงพังทีจะเศร้าใจแน่โอเคท่าหาแดกครับท่านี้ว่าไปเนียบครับผมเรียบร้อยครับผมนะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งดูตรงลายปีกนะครับตรงท้องปีกกันในส่วนของบนปีกเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ตรงการได้เฉดสีนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ได้พ่นไฟนะเขาที่แล้วมีพ่นไฟไอ้ตัวนี้น่าจะพ่นผิดนะฮะนะครับคนละซีรีส์กันนะซีรีส์เดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าคนละภาคกันนะฮะไอ้ที่ปีกกูจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปต่อหลังมากนะตอนผมตั้งโชว์นะฮะอันนี้ให้มันพอเห็นก่อนนะครับนะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลามาดูพระเอกดีกว่าประเด็นคือกูใจร้อนดูตรงนี้เนียนกิตลันเต้อยู่แล้วล่ะตัวสุดท้ายกล่องสุดท้ายนะเติบโอ้โหกล่องสุดท้ายเปิดให้เยินเลยช่องนะเอาละนี่ไงนี่ส่วนสำคัญสุดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวเนียนกิครับผมนี่จางก็ให้สีสันเหลือแดกครับผมนะแต่ผมข้อไอ้นี่ทิ้งไว้ก่อน ใจร้อนอยากเห็นนะป่วยก็ป่วยสะอึกอีกตั้งหากนะคิดดูแล้วกันทำพุทุกท่านขนาดไหนนะครับนะฮะหลายๆคนงงนะทำไมช่องที่พันไม่มีโฆษณาเลยไม่มีโฆษณาใช่เพราะว่าผมได้สัจธรรมมาอย่างนึงนะว่าไม่ต้องเอาโฆษณาจาก YouTube หรอกไอ้เหี้ยเสียเวลานะตังค์เติมแม่งนิดเดียวฉะนั้นปั๊บเนี่ยกูถ่ายเอามันดีกว่าหอกนะดีก็ได้ด่าเต็มที่หน่อยนะไม่ต้องมาเกรงใจเลยใครนะมาไปของข้างนะฮะแล้วก็ไอ้ยะตัวนี้กิตตังเต้มาแล้วโว้ยไอ้เหี้ยมาเทพเจ้าดาวเหนือกูแทบจะเป็นพระเอกของภาคนี้เลยแล้วเนี่ยอ่ะไอ้เหี้ยจิ้งเหลนโอ้ยสวยว่ะ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 ดูตัวก่อนสวยสวยสวยเขาเนี่ยเชี้ยเป๊ะเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาทำเบฮีมอสหรือเปล่าโคตรอยากให้ทำเลยไอ้ที่มันภาพเสริมของไฟนอลที่มาใส่ในส่วนของตัวบอลฮันโอ้โหสวยถ้าแม่งทำเบฮีมอสเนี่ยกูซื้อแน่นอนบอกเลยนะฮะโอ้แล้วนี่ก็ต่อง่ายด้วยนะไม่มีรูเลยอะไรมากมายนะคือมันเป็นล็อกของเขาให้เสียบไปเลยเนี่ยต่อง่ายกูเพิ่งบอกว่าต่อง่ายอยู่นี่แหละเนี่ยแล้วแน่นกึกเลยผมไม่มีหลุดอย่างเงี้ยนะละเอียดยิบนะสวยงามฮะโอ้ยเท่คุ้มว่าไอตัวนี้แม่งคุ้มอย่างเปรี้ยวเขาบอกเลยฮะเดี๋ยวนะอย่าหาลืมที่ถูกต้องน่าจะประมาณนี้แหละเรียบร้อยครับในเกียร์ลงเต้อีกที่เท่ที่ตัวนี้เท่สัตว์อยากได้อีกตัวนึงเลยอ่ะเอาไว้ติดหน้ารถโคตรเท่ฮะเรียบร้อยครับในผลซีรีส์ Monster Hunter EP 10นะฮะเดี๋ยวกูขอจัดการไอ้เหี้ยเลทาร์ลอสตัวนี้ก่อน
จะได้ถ่ายรูปออกมาสวยๆได้ตอนนี้น่ะหมดปัญญาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้แม่งวางเวลาวางโชว์ปั๊บเนี่ยแม่งต้องนิ่งๆเลยเนี่ยร่วงทีนึงหูเสียเวลาต่อได้ห่าไอ้เหี้ยรูอยู่ไหนวะรูเสียบดาบเอเดี๋ยวนะหารูไม่เจอครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับหาไปหามาหลุดอยู่นั่นไงเดี๋ยวนะนี่รูอยู่ที่หางเหี้ยกูจะรู้มั้ยล่ะโอ้โหรูอยู่ที่หางตั้งไงวะน่ะอยู่ที่หางด้านซ้ายเนี่ยครับดูดิอ๋อมันจะเอียงโฉบไงโอ้โหนั่นไงหลุดจริงๆไอ้เหี้ยตอนถ่ายรีวิวนี่ฮาแน่นอนเอาละเดี๋ยวนะกูทำไงกับมึงเนี่ยเลยทะเลาะเสียเวลากับมึงมั้ยนานคิดกูจะ10นาทีมั้ยเนี่ยเฮ้ยแล้วแม่งก็มันมีมาหาตรงปีกแล้วก็ให้เอียงอย่างเงี้ยเอียงแบบเอียงโฉบเงี้ยเอียงโฉบอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนะเดี๋ยวนะครับผมต้องจัดการกับมันให้ได้ปรากฏว่าระหว่างถ่ายอยู่ไอ้เหี้ยความร้อนโทรศัพท์ขึ้นครับผมไอ้เหี้ยดับเฉยนะกูเลยแม่งไม่ได้พูดในส่วนของตัวเนกิและเต้ที่เป็นตัวใสเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันต่อหน้าต่อตาณบัดนี้เลยครับต่อเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะถอดมาเลยนะในเกียร์อันเต้ตัวใสนะครับตัวแถมพิเศษในส่วนของตัวมอนฮันจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้ต่อเมื่อกี้แล้วครับแต่ระหว่างที่กูอัดอยู่ไอ้เหี้ยความร้อนโทรศัพท์ขึ้นเย็ดแม่ดับไม่รู้เรื่องนะฮะทั้ง10ทั้ง7ตัวจะมีอย่างนี้ครับให้ดูทั่วๆนะนี้เดียบลอสในเกียร์อันเต้ตัวสีในเกียร์อันเต้ตัวใสนะเปาลูมูเรจิน่านะครับลาเทลอสแล้วก็กบแดกหินนะครับประมาณนี้ครับสวยงามอลามอลือตามเดิมนะครับในส่วนของ Monster Hunter Volume 10อันนี้นั่นเองนะครับพามอย่างนี้นะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิว Capcom Figure นะ Building นะฮะของตระกูลซีรีส์ Monster ให้ครบเลยมีความตั้งใจอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวก็อาจจะเป็นตัวซีรีส์ล่าสุดที่ผมสั่งพรีออเดอร์ไปแล้วน่าจะมาประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาหรือไม่ก็อีกประมาณ 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะยังไงก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยแล้วกันนะครับโดเนทไม่ต้องนะฮะไอ้เหี้ยไม่จำเป็นครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม